ในนิยามทางการเมืองคุณอภิสิทธิ์เป็นฝ่ายใดให้นิยามตัวเองว่าเป็นเสรีนิยมเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นหัวก้าวหน้าเป็นใครผมเนี่ยมาอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็พาประชาธิปัตย์เข้าไปอยู่ในและประชาธิปัตย์ก็อยู่ในนะฮะตั้งแต่ก่อนผมเข้าด้วยในครอบครัวพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยนะครับก็คือค่อนข้างจะเป็นอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้อนุรักษ์นิยมนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปในลักษณะที่เป็นในเชิงปฏิวัติในเชิงสังคมนิยมนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยที่การต่อสู้พูดตรงๆกับคุณทักษิณมันก็เลยทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยถูกมองถูกผลักไปเป็นซีกอนุรักษ์โดยปริยายในช่วงท้ายนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่ผมเป็นความเชื่อผมเนี่ยผมอยู่ประมาณตรงกลางเสรีนิยมประชาธิปไตยใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่กลางการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยประสบความสำเร็จน้อยมากทั่วโลกหาได้ยากมากนะครับทางที่ฝรั่งเศสก็น่าจะใกล้หมดแล้วนายกแคนาดาก็เป็นอีกคนหนึ่งก็น่าจะไปต่อยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าขณะนี้ดูเหมือนโลกทั้งโลกเนี่ยการแบ่งขั้วการแยกตัวที่รุนแรงขึ้นการสนับสนุนซ้ายสุดขวาสุดรุนแรงขึ้นแล้วก็ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยโซเชียลมีเดียนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยจะท่องคาถายึดฐานตัวเองเป็นที่ตั้งไม่พร้อมที่จะเอื้อมมือไม่พร้อมที่จะประนีประนอมก็เลยทำให้มันยากขึ้นปัจจุบันประชาธิปัตย์ก็ถูกผลักในทางความคิดว่าอยู่ทางอนุรักษ์นิยมแล้วคุณพิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์อยากจะให้ประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ในผมก็อยากให้ประชาธิปัตย์ไม่ได้อยู่ในจุดที่อยู่ตอนนี้แต่ว่าเพราะว่าผมคิดว่าการร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนใจชาวประชาธิปัตย์จำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่เป็นสมาชิกแล้วก็ตามนะครับก็จริงๆอยากให้แค่ย้อนกลับไปอ่านอุดมการที่ประกาศไว้เมื่อ2489เพราะมันก็ชัดเจนอยู่ว่านั่นคือแนวทางของเสรีประชาธิปไตยหมดไฟทางการเมืองหรือยังครับถ้าหมดก็ไม่มานั่งคุยครับก็นั่งคุยทางวิชาการอื่นก็ได้ไม่ก็เนี่ยก็มาคุยเรื่องการเมืองไง นะครับเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยตัวผมเนี่ยสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่อยากทำมาแล้วก็ได้มีโอกาสทำตลอดชีวิตนะครับมันไม่หมดหรอกไฟนะครับแต่เราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับผมจะอยู่การเมืองก็อยู่ด้วยระบอบประชาธิปไตยผมเป็นคนที่พูดเสมอว่าองค์กรพรรคมันสำคัญกว่าคนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าถ้าจะอยู่ในการเมืองเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขที่ทำให้เราอยู่แล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้นะครับซึ่งณวันนี้มันไม่ใช่วันนี้ออกมานานแล้วกรีดเลือดยังเป็นสีฟ้าอยู่ไหมก็ถ้าสีฟ้าหมายถึงอุดมการประชาธิปัตย์ผมว่าใช่